คอกหมูครับรถคอกหมูในฝีมือลุงหมดเลยเนาะครับผมเนอะสวยสดงดงามอ่ะมันก็ได้อยู่ประมาณวันละ300น่าจะได้ตอนนี้300ไม่เจอแล้วไม่เจอเลยครับ2 เดือน3 เดือนมานี้ไม่เห็นเงินเลยก็มีภรรยาเนาะครับผมนะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาลูกเราเขาแบบว่าเป็นวัยรุ่นเขาก็เอาดินปืนเข้ามาในบ้านพอดีเขาพันผ้าเทปไว้ครับพันผ้าเทปไว้มันก็เหมือนกับเป็นเม็ดแต่ทีนี้แม่เขาก็คิดว่าเป็นยาบ้าผลสุดท้ายมาแม่ก็เอามีดไปเฉือนพอเฉือนปุ๊บเขาก็ระเบิดเลยตูมเขาบอกไม่ดีใจเหรอว่าจะได้เงิน800เขาว่าอย่างเงี้ยลูกมีเงินเดือนมาให้อย่างนี้เหรอไม่เงินเดือนคนพิการจ้ะอุ้ยลูกชายหนูบอกเงี้ยสวัสดีครับปัญญาปันสุขนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับสวยสดงดงามนี่เป็นฝีมือเรียกว่าเป็นคนดีประจำจังหวัดอุตรดิตถ์เลยนะฮะนี่เป็นสินค้าโอท็อปด้วยนะครับทำจากเศษไม้ที่เหลือทิ้งนะฮะสวยสดงดงามเนี่ยเป็นรูปรถไม้เลยเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็ยังเลี้ยงภรรยาครับเลี้ยงหลานที่ไม่ใช่เนื้อเชื้อไขนะครับถามว่าทั้งบ้านมีเงินติดตัวเท่าไหร่มีอยู่30 บาทเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ถือว่ามันจะไม่มีกินแล้วนะครับเชิญเลยครับมาครับมาครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับณรินณรินนะลุงรินนะลุงรินนะเอ้าโอท็อปเลยนะเนี่ยนะลุงรินครับนะมันภาคภูมิใจเนาะถูกไหมล่ะเราเรียกสิ่งนี้ว่ารถอะไรอะรถคอกหมูครับรถคอกหมูในฝีมือลุงหมดเลยเนาะครับผมนะสวยสดงดงามอ่ะนะเป็นโอท็อปด้วยครับจากเศษไม้ด้วยก็แปลว่าเอาของที่แบบเหลือใช้มาเลี้ยงชีพนะถ้าไม่มีโควิดก็ดำรงชีพอยู่ได้นะตอนที่ไม่โควิดขายดีไหมมันก็ได้อยู่ประมาณวันละ300น่าจะได้ตอนนี้300ไม่เจอแล้วไม่เจอเลยนานมากแล้วนะ2 เดือน3 เดือนมานี้ไม่เห็นเงินเลยมันเหลือ30 บาทแล้วเหรอก็มันเหลือ50 บาทแล้วเมื่อวานก่อนที่จะมานี่ก็ซื้อนมให้หลานไปก็เหลือ30 บาทดูสิท่านผู้ชมนี่เพียงแต่เพิ่งเจอกันเท่านั้นเองนะมันต้องกินต้องอยู่นะลุงนะครับหลานก็ต้องเติบโตต่อไปเนี่ยดูดิเจียด20 บาทสุดท้ายเหลือ30เนี่ยไปให้หลานก่อนก็ต้องให้หลานก่อนครับเพราะเขายังกินนมอยู่โอ้โหดูสิ5 ขวบเองครับรักมากเลยรักครับกำลังใจตอนนี้อยู่ที่หลานคนนี้ไหมอยู่กำลังใจอยู่กับหลานครับนี่แหละครับลุงรินชายที่เลี้ยงดูครอบครัวด้วยรถไม้ของเล่นแต่ด้วยวิกฤตโควิดครับทำให้ตอนนี้ลุงแกขายไม่ออกจนสุดท้ายมีเงินติดตัวอยู่แค่30 บาทเท่านั้นเองเรียกได้ว่าลำบากสุดๆแล้วไปไงมาไงลุงรินถึงได้มาทำรถไม้ของเล่นนี้ได้เราไปฟังกันเลยครับมันมาจากไหนตรงเนี้ยแรงบันดาลใจก็ทำให้หลานไม่มีหลานไม่มีรถเล่นหลานที่บอกว่าไม่ใช่เลือดเนื้อของเราเนี่ยนะครับผมนะไปทำให้ก่อนครับก็ทำคันนี้ทำแปลว่าคันนี้เลยครับตัวตั้งแต่หลานเล่นเนี่ยเหรอครับผมตอนนี้หลานอายุเท่าไหร่ครับ5 ขวบ5 ขวบแล้วทำตอนนี้3 ขวบ2 ปีมาแล้วครับ2 ปีนี่ทำมายังไม่ได้ทำเป็นขายเขยอะไรนะครับแล้วมาทำเป็นตัวนี้รถคอกหมูสวยเลยอ่ะท่านผู้ชมดูสิอันนี้มันไม้บรรทัดนี่ครับไม้บรรทัดแต่มันดูแล้วเหมือนแบบรถแบบโบราณจีนอะไรเงี้ยนะใช่ครับก็มาทำเนี้ยทำแบบติงลี่ติงลี่อะไรเงี้ยนะเนี่ยมันเท่เลยอ่ะเนอะอ๋อนี่ทำเล่นก่อนให้หลานเล่นครับแล้วหลานชอบไหมล่ะหลานก็ชอบหลานชอบกันเล่นเลยทำคันใหญ่ขึ้นมาคันใหญ่คนนี้เนอะมันเขียนว่า1,500ด้วยนี่หมายความว่านี่ถ้าขายนี่1,500เลยฮะครับผมแต่อันนี้ไม่ได้ขายอันนี้ของหลานแล้วคือมาซื้อของหลานขายไหมไม่ขายครับผมเพราะว่าถ้าจะขายก็คันอื่นนะคันอื่นโอ้โหนี่รักหลานมากนะครับทำให้หลานเล่นหลานชอบครับชอบใช่ไหมเขาก็นั่งขี่นั่งขี่เลยเหรอครับผมนั่งขี่บนนี้ปกติรถจะต้องอยู่ข้างในใช่ไหมใช่เรานั่งรถก็นั่งข้างในนะไอ้นี่นั่งขี่เลยครับเพราะมันของเล่นแล้วมันรับน้ำหนักหลานได้หรอได้ครับหลานสนุกครับสนุกเพราะไม่รู้จะเล่นอะไรเนาะครับมันไม่มีอะไรจะเล่นเราก็อยู่ตามวิถีเราอะนะครับโดยทั่วไปมันเป็นรถโดยสารหรือของจริงสุโขทัยอะเป็นรถโดยสารครับคนก็จะเข้าไปแล้วทำไมเป็นคอกหมูไปว่าอะไรฮะก็เขาจะเรียกกันว่ารถคอกหมูมันเป็นแบบคำศัพท์ของคนสุโขทัยแต่ไม่ได้ทุกหมูใช่ไหมไม่ใช่ครับ บรรทุกคนแต่เรียกรถคอกหมูกันมาอย่างนี้ป่ะอ๋อแออัดนะลุงก็มาออกแบบเองเหรอข้างก็ไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับออกแบบเองครับก็ลูกค้าเขาชอบแบบไหนก็บางคนเขาก็ซื้อไปคันเล็กนี่เท่าไหร่499เหรอครับผม499ครับก็500 บาทอย่างเงี้ยนะไอเนี่ย1,500เป็นจุดกำเนิดครับใช่ไหมจุดกำเนิดแต่ฝีมือเท่าที่เห็นดูสิทำให้หลานเล่นมันกลายเป็นอาชีพได้เพราะอยากจะให้หลานได้มีของเล่นเหมือนกับคนอื่นๆลุงรินจึงทำรถของเล่นชิ้นนี้ขึ้นมาจนสุดท้ายครับกลับกลายเป็นอาชีพที่หาเลี้ยงครอบครัวจะเรียกว่าความรักทำให้เกิดสิ่งนี้ก็ไม่ผิดเลยครับคราวนี้เรามาฟังชีวิตที่ผ่านมาของลุงรินกันบ้างดีกว่าครับว่าจะลำบากแค่ไหนลุงฐานะตั้งแต่แรกมาเนี่ยจนมากๆหรือพอมีพอกินฮะก็ไม่มีครับผมแปลว่าลุงก็ไม่มีมาตั้งแต่เด็กเลยสิครับพ่อแม่แยกทางกันก็ฮะพ่อแม่แยกทางกันอยู่คนละที่แล้วก็ต้องเล่ร่อนเรียนไม่จบเรียนถึงเท่าไหร่ครับก็เรียนป.1 ที่นึงมาป.2 ก็ต้องย้ายอีกที่นึงตอนนี้ถึงขั้นไหนนะปไหนจบแค่ป.4 ครับเพราะฉะนั้นเอาอ่านออกเขียนได้ครับมันเรียนไม่ได้ก็เพราะว่าแม่พ่อแม่ก็เล่ร่อนพ่อก็มีแม่ใหม่เราก็ต้องมาอยู่กับแม่ก็พากันกินแบบอดๆอยากๆก็อดจนชินมาตรงนี้แล้วครับอร่อยที่สุดของลุงคือกินอะไรอ่ะปลาทูเค็มครับนี่คืออาหารที่อร่อยที่สุดของลุงเดี๋ยวนี้ยังกินปลาทูเค็มอยู่ไหมยังกินอยู่ครับนี่คือดีที่สุดของเราครับผมเท่าที่จะกินไปได้ครับเจอปัญหานี่คือระดับพ่อแม่ก่อนครับนะมาถึงตัวเราเองลุงก็มีภรรยาเนาะครับผมนะลุงมีลูกกี่คนมี3คนครับ2คนโตเป็นผู้ชายคนเล็กเป็นผู้หญิง3คนนี้นะคนโตเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาคนโตเขาก็อยากให้พ่อแม่สบายเขาก็ไปส่งยาเพื่อจะเอาเงินมาจุนเจือแต่ผมไม่รู้เพราะผมไม่อยากให้ทำเพราะผมเกลียดยาเสพติดมากเจตนาเขาอยากจะเอาเงินมาให้พ่อแม่อย่างนี้เหรอครับแต่เขาก็อยากสบายอะแต่ทีนี้เห็นพ่อเห็นแม่มีความลำบากแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินก็อยากจะเอาหาเงินแบบที่ไม่ดีมาให้ก็คือมันเร็วที่สุดเธอทำได้ไปเห็นช่องทางอะไรเข้าไม่รู้ว่าอะไรผิดถูกใช่แล้วได้ไหมตกลงได้เงินไหมไม่ได้ครับได้แต่ความเสียใจของพ่อแม่ตอนนี้ลูกอยู่ที่ไหนตอนนี้คนโตติดคุกอยู่ครับแล้วพ่อรู้สึกไงอ่ะเสียใจครับผมได้คุยกันไหมตอนก่อนเขาจะเข้าอยู่ในคุกได้คุยกันไหมไม่ได้เจอครับเพราะว่าผมมาสุโขทัยมางานศพของน้องชายแล้วก็เขาโดนจับคืนนั้นพอดีก็เลยไม่ได้เจอกันครับผมตอนนี้ไปอยู่ในคุกแล้วแล้วตกลงพ่อได้เงินไหมที่ลูกส่งให้ไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่ดีเราต้องเสียเงินส่งให้เขาข้างในอีกอ๋อตอนนี้ก็เลยส่งเงินเข้าไปอยู่ช่วยเหลือลูกคนโตคนนี้ด้วยครับผมแต่ว่าบางทีคนเราเนี่ยคิดไม่ทันอยากจะไปได้เงินเร็วๆสุดท้ายมันไม่ถูกไม่ควรเพราะฉะนั้นก็ไม่ชอบยาเสพติดเลยสิลุงผมไม่ชอบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับแต่ทีนี้เหมือนกับว่าเราไม่ชอบคนที่ทำให้เราไม่ชอบกับเป็นลูกเราคือความเสียใจมันก็กระดังอยู่ตรงอกนึกแล้วมันขมขื่นไปแอบร้องไห้ไหมเคยอยู่ครับบางทีเขาขอเขียนจดหมายมาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอยากจะบอกพ่อหนูผิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะระบายแต่เราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้อยากบอกลูกว่าอะไรก็ถ้าลูกออกมาก็พ่อมีอาชีพให้ลูกแล้วมาสานต่องานของพ่อได้โอ้โหรักเสมอเหรอครับผมไม่เกลียดเหรอไม่เกลียดครับลูกทุกคนรักเหมือนกันหมดทุกคนนี่คือคนโตนะท่านผู้ชมนะคือคนโตนะโอเคเพราะฉะนั้นอยู่ข้างในด้วยผิดก็ผิดไปแล้วไปรับโทษซะครับผมแต่ออกมาแล้วพ่อก็ยินดีรับเสมอครับผมมีอาชีพให้ พ่อทำให้ใครที่ไม่รับพ่อมีอาชีพรับให้รอรับให้อยู่แล้วเอาโอเคนั่นคือคนที่หนึ่งนะครับคนที่สองเอาเจออีกครับเจอทุกคนโดนทุกคนคนที่สองก็เหมือนกันผู้ชายนะครับทำอะไรเข้าเอาเขาก็ครั้งแรกเขาก็เอาดินปืนเข้ามาในบ้านเอามาทำไมอ่ะมันไม่เกี่ยวเลยไม้กับปืนเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยเนี่ยใช่ครับพอดีเขาแบบว่าเป็นวัยรุ่นตอนนั้นเขาเป็นวัยรุ่นไปไว้ตรงไหนเข้าอ่ะในกระเป๋าเสื้อกันหนาวของแม่เข้าเสื้อกันหนาวแม่ไปเที่ยวงานครับโอ้แล้วทีนี้แม่เขาก็ไม่รู้อ๋อครับแม่เขาคิดว่าเป็นยาบ้าอ๋อมันมีเหตุก่อนนะครับผมคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดมีอะไรเป็นยาเสพติดยาบ้าอะไรอย่างงี้ปุ๊บเดี๋ยวมันจะกลายเหมือนพี่ครับพอดีเขาพันผ้าเทปไว้ครับพันผ้าเทปไว้มันก็เหมือนกับเป็นเม็ดแต่ทีนี้แม่เขาก็คิดว่าเป็นยาบ้าผลสุดท้ายมาแม่ก็เอามีดไปเฉือนมันเป็นแก๊ปครับแล้วพอเฉือนปุ๊บเขาก็ระเบิดเลยตูมพอผ่าปุ๊บตูมเกิดอะไรขึ้นระเบิดมือแม่ก็เหลือ2 นิ้วก็ต้องพาไปโรงพยาบาลคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งตรงนั้นได้ครับนั่งอยู่ตรงนั้นได้ครับขออนุญาตนะคุณแม่นะคุณแม่ลองชู2 มือให้ดูนะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยเหรอจ้ามือหนึ่งมันไม่มีเหลือนิ้วแล้วนี่มันทุกทีมันเหลือ2 นิ้วแล้วมันติดเชื้อโอ้อ๋อก็ติดเชื้อด้วยครับติดเชื้อก็เลยตัดตรงข้อมือไปครับกลายเป็นว่าแม่ที่มีนิ้วมือครบครับค่ะก็เป็นฝีมือของลูกชายที่ทำให้แม่เป็นอย่างนี้ค่ะแม่แล้วแม่ตุ้มแล้วแม่เป็นยังไงครับมันปวดแล้วก็วิ่งออกมาพ่อก็เลยพาไปโรงพยาบาลตอนระเบิดตุ้มมันกระเด็นไปเลยเหรอมันไม่กระเด็นค่ะมันแตกออกแล้วมันยังติดกับตัวเราไหมครับติดค่ะแล้วแม่พูดกับพ่อว่าบอกว่าพี่มันเอาอะไรเข้าบ้านไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วก็เอาผ้าพันมาเลือดก็เต็มไปหมดเลือดเต็มไม่งั้นก็ชีวิตเราก็แย่อยู่แล้วใช่เขาบอกไม่ดีใจเหรอว่าจะได้เงิน800ก็ว่าอย่างเงี้ยลูกมีเงินเดือนมาให้อย่างนี้เหรอฮะไม่เงินเดือนคนพิการจ้ะเขาบอกไม่ดีใจเหรอว่าอย่างเงี้ยอ๋อเราจะเป็นคนพิการจ้ะเราจะได้มีเงินอุ้ยลูกชายหนูบอกเงี้ยเอาแล้วแม่ตอบไงล่ะครับแม่ก็บอกว่ามันคุ้มไหมหนูว่าอย่างเงี้ยมันคุ้มไหมล่ะแม่คุ้มไหมล่ะแม่ไม่คุ้มแม่ทำงานไม่ได้ตังค์เงินเดือนก็มีกินก็ทำไมเขาคิดอย่างนั้นล่ะไม่รู้เขาเป็นคนยังไงล่ะครับเป็นคนผงผางแล้วอาชีพเขาทำอะไรนะครับเตะฝุ่นอยู่บ้านน่ะแม่โมโหหรือว่าแม่รักเขาอยู่ตอนนี้ก็รักโมโหมั่งก็รักมั่งตัดไม่ขาดนะมันไม่ขาดหรอกแล้วเคยคุยกับแม่ยื่นมือให้ก็ลูกเห็นว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแม่ลูกทำให้แม่เป็นอย่างเงี้ยเขาบอกทำไมไม่ถามเขาก็ว่าแม่อีกใช่พ่อสงสารแม่ไหมสงสารสุดๆครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันมา30กว่าปีตั้งแต่แรกก็มีมือมาอยู่ด้วยกันพอมาอยู่ไม่มีมือก็ขาดรายได้เหมือนก็ตัดแขนไปข้างนึงจากที่เราเคยมีมือเลี้ยงลูกมาจนโตแต่ลูกก็มาทำมือแม่ขาดไปอย่างนี้ลูกก็ยังไม่ค่อยจะทำงานอะไรให้เราภูมิใจลูกแต่ละคน1 2แล้วคนที่3เป็นผู้หญิงยังไงครับคนนี้ได้ไหมไม่ได้เหมือนกัน3 คนเลยเหรอเพราะเขามีแฟนแล้วแต่ว่าแล้วยังไงล่ะมีแฟนก็ทุกคนก็มีแฟนเขาไปอยู่กับแฟนเขาอ๋อเขาเลยมันอยู่บ้านนี้จ้ะแล้วแม่อยากจะให้เขามาอยู่ไหมล่ะหรือว่าจะบอกเขายังไงล่ะครับก็เขาก็ไปมาถึงเวลาถ้าไม่มีตังค์จะมาขอตังค์แม่อ้าวถ้ามีเขาก็มาให้แม่ทีละ50 บาทอ๋อยังดีครับดีครับแต่ถ้าไม่มีเขาจะมาขอแม่ทีละ200ตกลงแม่หวังพึ่งอะไร3 คนนี้ไหมไม่ได้เลยคาดว่าต่อไปจะได้ไหมแม่ว่าหวังพึ่งคนโตอาจจะได้ทำไมคิดว่ายังจะพึ่งได้เพราะอะไรครับหนูว่าเขาเป็นคนดีนะเพราะเขาเป็นคนใจเย็นแล้วทำไมเขาไปทำอย่างนู้นหัวอ่อนไปเชื่อคนอื่นนี่ใช่เชื่อเพื่อนอ๋อถ้าอยากจะบอกลูกว่าอะไรบอกว่าอยากให้ออกไวๆได้กลับมาหาแม่แล้วจะสอนลูกว่าอยากหาไว้เป็นคนดีรักแค่ไหนรักมากคิดถึงแค่ไหนคิดถึงทุกคืนเนี่ยเชื่อมั่นว่าลูกกลับมาจะโน่นจัดจะเป็นคนดี เนี่ยความรักของแม่เนาะลุงลินฐานะพ่อหวังได้ไหมได้ครับเพราะเขาคงจะสำนึกอีก2 คนล่ะอีก2 คนก็ถ้าได้ฟังที่พ่อพูดอ๋อเอาเลยก็อยากให้ลูกสำนึกว่าพ่อก็ทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วอยากให้ลูกได้มีเป็นคนที่ดีของสังคมแต่ลูกก็มาทำเป็นคนที่ทำให้พ่อแม่เสียใจให้อภัยลูกเสมอถ้าลูกเปลี่ยนนิสัยเป็นคนดีเพราะว่าพ่อก็ยังคงเป็นพ่ออยู่ทุกวันความรักของคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่มีวันหมดหรอกครับขอเพียงแค่ลูกกลับใจยังไงก็พร้อมที่จะให้อภัยเสมอเลยครับอีก1 ประเด็นครับท่านผู้ชมหลานคนนี้น้องพีเนี่ยตกลงเป็นไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขแล้วเป็นใครมาจากไหนฮะลูกชายไปได้กับแฟนคนที่มีลูกคนนี้ลูกคนที่เท่าไหร่ที่ไปได้ลูกคนที่2นี่ลูกคน2เอาเข้าไปมีแฟนที่มีลูกติดจ้ะครับคือน้องพีนี่เป็นลูกติดแฟนแฟนยังอยู่ด้วยกันไหมเดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่เลิกกันไปแล้วค่ะมีปัญหาเยอะจังเลยอ่ะตอนนี้แม่เขาอยู่ที่ไหนฮะแม่เขาที่เดียวกันคนโตค่ะเอาเหรอครับแม่เขาติดคุกบ้านนี้จะไม่เจออะไรเต็มไปหมดอย่างนี้เลยแล้วแม่ทนได้ยังไงเนี่ยแบบว่าเขาลูกมาทิ้งไว้ให้เอาทิ้งลูกมาให้อีกไอคนที่2เขาก็ไม่ดูอ๋อ7 เดือนนะเลี้ยงเขามามือก็ด้วยเนี่ยนะเอาโอ๊ตงมเนี่ยคนเดียวเนี่ยก็ไม่ใช่ลูกเราไม่ใช่ชื่อใครเราเลยลูกติดคนอื่นด้วยใช่แล้วเป็นรักเขาเพราะอะไรฮะสงสารเนี่ยมันเป็นครอบครัวพ่อแม่ดีอ่ะอ๋อรักหลานแค่ไหนครับโอ้รักมากเนี่ยเนาะอยากให้เขาเป็นคนดีคือเราเลี้ยงเข้ามาแล้วเราก็อยากให้เขาเป็นคนที่เป็นคนดีของสังคมสักคนนึงอ๋อดีแล้วครับดีแล้วนะอย่างน้อยจะได้เป็นกำลังใจนะดีกว่าลุงป้าที่จะเป็นกำลังใจกันและกันส่วนลูกๆเนี่ยอาจจะมีเหตุผลของเขาผิดพลาดอะไรไปพ่อและแม่ให้อภัยเสมอจ้ะยังรักทั้ง3 คนเสมอใช่ไหมแม่เหมือนกันค่ะจะดีจะไม่ดียังไงก็ใช่ลูกนี่แหละครับความรักของพ่อแม่ลูกจะเป็นยังไงก็รักเสมอและตอนนี้ครับความรักนั้นก็เกิดขึ้นมาในตัวของหลานคนนี้คนที่ไม่ได้เป็นแม้แต่สายเลือดของทั้งคู่ด้วยซ้ำครับซึ่งทั้ง2 คนก็รักน้องพีเอามากๆทำทุกอย่างเพื่อให้เด็กคนนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีครับเห็นบอกว่าปลูกผักเหรอฮะมีผักสวนครัวงี้เหรอครับครับผมแม่ได้กินอะไรครบถ้วนไหมเนี่ยร่างกายมันเป็นอย่างเงี้ยผอมแห้งไปหมดเลยอ่ะปลาแห้งปลาทูเค็มปลาแห้งเป็นหลักปลาแห้งเป็นหลักแต่อย่างนี้ถ้าไม่มีปลาแห้งเราก็แห้งตายแล้วแห้งตายไงตอนนั้นก็จะแห้งอยู่แล้วโอ้เนอะเรายังยิ้มได้เอาความเป็นอย่างนี้ได้นี่แหละครับโอ้มันน้อยมากนะต้น 2 ต้นเนี่ยนะครับมาลงมีมะนาวแล้วก็มีพวกกะเพราตะไคร้โอ้มันก็ปลูกได้น้อยมากเลยเนาะจ้าเอานี่อะไรเนี่ยหน่อไม้เหรอครับจ้าหน่อไม้มันจะได้กี่หน่อเนี่ยโอ้อาหารหลักเอานี่อาหารหลักเหรอครับผมคือยังเยอะนะได้เยอะครับปีนี้ประมาณ50-60 หน่อได้โอ้เหรออ๋อมันจะแทงกันมานี่นะก็ยังพอได้จ้าหน่อไม้อร่อยไหมแม่หน่อไม้หวานนะหวานเนอะหน่อไม้กินก็ยังดีก็ไม่มีอะไรสักหน่อเนาะแล้วมันมีเลี้ยงอย่างอื่นไหมมีเลี้ยงปลามีปลาเอานี่ขุดเองหรือเปล่าฮะครับขุดเองครับขุดเองนะน้ำกับหลาน5 ขวบนะครับผมขุดเขาก็เอาดินเอาดูสินะมันช่วยกันอย่างเงี้ยมันก็น่ารักอ่ะเนาะโกยดินทิ้งนะครับแล้วเลี้ยงอะไรฮะหนักๆเลี้ยงอะไรครับเลี้ยงปลาดุกครับปลาดุกนะครับผมมีประมาณ300 ตัวแล้วมันบานจากไอ้ที่เราเยอะแยะมากมายฮะเนี่ยคือช่วงโควิดก่อนโควิดผมซื้อปลาดุกมาเลี้ยงซื้อกี่ตัวครับ300อ๋อซื้อมาเลยซื้อ300ต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ฮะก็ตัวละบาทครับผมตัวละบาทก็เล็กๆเอาสิครับตัวก็ประมาณนี้โอ้นิ้วก้อยซื้อนิ้วก้อยแล้วก็จะเลี้ยงมาแล้วค่าเขากินอะไรถึงจะโตอย่างพวกเศษปลาหัวปลาอะไรเอามาจากไหนอ่ะได้ก็ไปตลาดบ้างอะไรเอาหวานแหครับไปหวานแหได้ปลาดีแล้วลุงก็เลี้ยงจากเล็กๆเผื่อมาเป็นอาหารอะไรบ้างก็ตอนนี้ก็โตได้ก็ยาวประมาณนี้อ๋อก็ประมาณไม่บรรทัดหนึ่งนะปลาดุกมันมีเงี้ยงจับไม่ลำบากนะครับมีเงี้ยงไหมมีเขาเรียกเงี้ยงใช่ไหมมีเงี้ยงแล้วเคยโดนไหมล่ะไม่เคยค่ะเก่งเหรอจับงี้ได้เหรอคล่องเหรอมีวิธีจับครับอ๋อถ้าลุงจับไม่โดนครับก็เก็บไงแห้งบ้างสดบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นแห้งเก็บไว้ก่อนนะครับ งั้นปลาแห้งสำหรับบ้านนี้นี่เป็นสำคัญเลยนะจ้ะกันไว้ก่อนผิดพลาดมันก็ยังไงก็มีกินใช่เก็บแล้วก็ไม่เสียเนาะเห็นว่าหลานก็ช่วยอื่นด้วยเหรอเจียวไฟอะค่ะทำใส่เตาอะเตาถ่านนะคะดูดิตัวเล็กดูดิอู้แล้วมีดเหรออุ้ยเอาแล้วไม่โดนมือเหรอไม่โดนนะคะอู้นี่เนี่ยอ๋อนี่คุณป้าใช่ไหมจ้ะจ้ะต้องใส่แว่นด้วยเหรอมองไม่เห็นเหรอมองไม่ค่อยเห็นตามัวอุ้ยนี่5 ขวบนะเล่นมีดเล่นไม้อย่างเงี้ยนะอันนี้ยังไม่ถึง5 ขวบนี่ยังไม่5 ขวบด้วยอีกเอ้าตอนนี้ประมาณ3 ขวบกว่า3 ขวบทำอย่างนี้แล้วเหรอนี่จะทำกันมานานแล้วสิจ้ะก็ทำนานแล้วครับเตรียมผ่าเป็นเชื้อไฟเป็นฟืนไว้เงี้ยเหรอจ้ะเศษไม้เนี่ยนะครับผมอ๋อเยอะแยะมากมายแล้วก็เก็บไว้ก่อนรอเขามาซื้อเขาจะสั่งโอ้แล้วไม่มีเตาแก๊สเตาอะไรงี้เหรอฮะเตาแก๊สมันพังค่ะเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่พังแล้วมันแบบนี่รุ่นไหนแล้วเนี่ยใช้ก็ไม่ได้หม้อมันจะดำอ๋อก็เลยเป็นเตาถ่านจ้ะดูเตาถ่านหน่อยมะดูได้เลยเนี่ยแตกเลยมันไม่ไหวแล้วเนาะไม่ทนไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยแล้วป้ายังไม่แตกนะยังหรือไม่แน่วันหนึ่งก็ไม่ไหวไม่แน่อาจจะแตกสู้กันสุดใจจริงๆแหละครับสำหรับลุงลินและก็ป้าจุกมีอะไรทำได้ก็ทำหมดเพื่อเลี้ยงหลานเพียงคนเดียวที่กำลังเติบโตอยู่ตอนนี้แต่เรื่องราวของทั้งคู่ยังไม่จบครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อช่วงหน้าครับ